สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้นะคะครูก็อยู่ที่เกาหลีนะคะก็เลยคิดว่าจะมาทำวิดีโอสอนภาษาเกาหลีหน่อยนะคะชื่อยุนซับครับเป็นคนเกาหลีครับวันนี้นะคะจะมีพี่ยุนสอบนะคะมาช่วยสอนภาษาเกาหลีให้นะคะวันนี้วิดีโอของเราจะมีทั้งหมด4วิดีโอนะคะในซีรีส์นี้อันแรกจะเป็นสระแล้วก็พยัญชนะภาษาเกาหลีเบื้องต้นนะคะแล้วก็อันที่2จะเป็นสระและพยัญชนะเกาหลีขั้นที่2นะคะอันที่3จะเป็นเรื่องตัวสะกดนะคะแล้วก็อันที่4จะเป็นเรื่องกดและก็วิธีการเขียนตัวอักษรภาษาเกาหลีในสระภาษาเกาหลีนะคะยังไงก็ดูให้จบทั้ง4อันนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มที่สระและพยัญชนะภาษาเกาหลีเบื้องต้นก่อนนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอาอานะคะก็คือเป็นสระอาแบบบ้านเรานะคะยายาก็คือเป็นสระอายอยักษ์ยาอ๋ออคือสระอค่ะยอยอคือยอยักษ์สระอยออูโอคือสระโอค่ะโยโยยอยักษ์สระโอโยอูอูคือสระอูนะคะยูยูคือยอยักษ์สระอูยูอืออือก็คือสระอือค่ะอีอีคือสระอีค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ยุนสอบช่วยทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนลองฟังสำเนียงการออกเสียงแบบพี่ยุนสอบนะคะแล้วก็ลองออกเสียงพร้อมครูอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะโอเคอาอายายาอออออยอยออูโอโยโยอูอูยูยูอืออืออีอีแล้วต่อไปนะคะเราจะไปดูเรื่องพยัญชนะกันต่อค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูเรื่องพยัญชนะเดี่ยวภาษาเกาหลีนะคะโดยที่พี่ยุนสอบจะเป็นคนอ่านออกเสียงแบบภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็พี่จะออกเสียงแล้วก็อธิบายเทียบกับพยัญชนะภาษาไทยให้ฟังค่ะเคียวคียอกนะคะถ้าเป็นพยัญชนะแรกนะคะจะออกเสียงเหมือนคอควายแต่ถ้าเป็นพยัญชนะที่2จะออกเสียงเหมือนกอไก่ค่ะเนียนเนียนนะคะก็คือนอหนูค่ะทีเกิดทีเกิดนะคะถ้าเป็นพยัญชนะแรกจะออกเสียงเหมือนททหารแต่ถ้าเป็นพยัญชนะที่2จะออกเสียงเหมือนดอเด็กค่ะเรือเรือนะคะจะไม่เหมือนรอเรือโดยตรงนะคะจะไม่มีการกระดกลิ้นแล้วก็จะไม่ได้เหมือนลอลิงนะคะจะคล้ายๆกับลอลิงแต่ว่าจะต้องมีการม้วนลิ้นขึ้นไปนะคะเรือมีมมีมนะคะจะเป็นออกเสียงมอมาค่ะผิวผิวนะคะก็มี2เสียงเช่นกันถ้าเป็นพยัญชนะแรกจะออกเสียงเป็นพอผ่านพยัญชนะที่2จะออกเสียงเป็นบอใบไม้ค่ะเชียวเฉียดนะคะจะออกเสียงเหมือนซอโซค่ะเอียงเอียงนะคะนี่วิธีการออกเสียง2แบบแบบแรกในแบบพยัญชนะเนี่ยจะเหมือนออ่างส่วนที่เป็นแบบตัวสะกดนะคะจะในวิดีโอหน้าจะออกเสียงเหมือนงองูนะคะเฉียดเฉียดนะคะถ้าเกิดเป็นตัวพยัญชนะแรกจะออกเสียงเหมือนจอจานแต่ถ้าเป็นพยัญชนะที่2จะออกเสียงเป็นชอช้างค่ะเฉียดเฉียดนะคะอันนี้จะเสียงหนักกว่าจะมีการปล่อยลมออกมานะคะเสียงเหมือนชอช้างค่ะคิดคิดนะคะจะเป็นเสียงที่หนักกว่าเหมือนกันมีการปล่อยลมออกมาเป็นคิดนะคะทิดทิดก็คือเป็นเสียงมีลมนะคะเป็นททหารค่ะพิดพิดเหมือนกันนะคะจะมีลมเป็นเสียงพอผ่านค่ะฮิดฮิดนะคะเป็นเสียงมีลมเป็นเทียบกับฮอนดคู่ค่ะต่อมาพี่ยื่นสอบจะอ่านออกเสียงพร้อมกันให้อีกรอบหนึ่งนะคะเคียวเคียวเนียนเนียนทิกเกิดทิกเกิดเลียวเลียวมีมมีมผิวผิวชิวชิวยิงยิงจืดจืดชืดชืดคิวคิวทืดทืดผิวผิวฮิดฮิดแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างที่การใช้กันนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูตัวอย่างกันค่ะว่าเมื่อเราเอาพยัญชนะและสระมารวมกันจะมีวิธีการออกเสียงยังไงบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะคียอกคียอกนะคะมีวิธีการออกเสียง2แบบนะคะถ้าอยู่พยัญชนะแรกเนี่ยจะออกเสียงเหมือนกับคอควายค่ะเช่นคาซูคาซูนะคะแปลว่านักร้องค่ะเมื่ออยู่ในพยัญชนะที่2นะคะจะออกเสียงคล้ายกับกอไก่ค่ะเช่นยากูยากูนะคะก็คือกีฬาเบสบอลค่ะต่อมานะคะเนียนเนียนนะคะก็คือเป็นนอหนูค่ะนูนะ
นูนานะคะแปลว่าพี่สาวคือน้องชายเรียกพี่สาวนะคะต่อมาค่ะที่เกิดที่เกิดนะคะมีวิธีการออกเสียง2แบบนะคะถ้าอยู่พยัญชนะแรกนะคะจะออกเสียงคล้ายกับททหารทารีทารีนะคะมี2ความหมายก็คือสะพานแล้วก็ขาต่อมาเมื่ออยู่ในพยัญชนะท้ายเนี่ยที่เกิดจะออกเสียงเหมือนกับดอเด็กนะคะเช่นจิโดจิโดนะคะแปลว่าแผนที่ค่ะต่อมาค่ะเรือเรือนะคะจะไม่ใช่เสียงรอเรือนะคะเพราะว่ามันไม่มีการกระดกลิ้นแบบบ้านเรานะคะแล้วก็ไม่ใช่ลอลิงแม่กลนะคะแต่จะเป็นลอลิงที่มีการม้วนลิ้นขึ้นเป็นเรือนะคะเช่นมอรีมอรีนะคะแปลว่าศีรษะนะคะต่อมาค่ะมีมมีมนะคะก็คือมอม้าค่ะตัวอย่างเช่นโมจาโมจาแปลว่าหมวกต่อมาค่ะผิวผิวนะคะมี2เสียงเหมือนกันนะคะอยู่ในพยัญชนะแรกเนี่ยจะออกเสียงเหมือนกับพอพานนะคะเช่นพีนูพีนูนะคะก็คือสบู่ค่ะต่อมาถ้าอยู่ในพยัญชนะที่2นะคะจะออกเสียงเหมือนกับบอใบไม้ค่ะออบูออบูนะคะก็คือชาวประมงค่ะต่อมาค่ะชิโอตชิโอตนะคะจะออกเสียงคล้ายกับซอโซนะคะเช่นซาจาซาจานะคะก็คือสิงโตค่ะต่อมาค่ะยิงอีงนะคะอยู่ในเพยัญชนะเนี่ยจะออกเสียงเหมือนกับอ้ออ่างคือมันไม่มีการออกเสียงไม่มีเสียงของตัวเองก็คือใช้เสียงตามรูปสระนะคะเช่นอูยูอูยูนะคะก็คือสระอูสระยูอูยูไปเลยนะคะเป็นเหมือนอ้ออ่างก็คือแปลว่านมค่ะต่อมานะคะจืดจืดนะคะมี2เสียงเช่นกันนะคะเมื่ออยู่เป็นพยัญชนะต้นแรกนะคะจะออกเสียงเหมือนกับชอช้างค่ะเช่นชาดาชาดานะคะก็คือการนอนค่ะเมื่ออยู่พยัญชนะที่2เนี่ยจะออกเสียงคล้ายกับจอจานค่ะเช่นคีจาคีจานะคะก็คือนักข่าวค่ะต่อมาค่ะชืดชืดอันนี้คือเป็นเสียงหนักมีการปล่อยลมนะคะจะเป็นเสียงเหมือนชอช้างค่ะเช่นชิมาชิมาคือกระโปรงนะคะต่อมาค่ะคิวคิวนะคะอันนี้เหมือนกันคือเป็นเสียงมีการปล่อยลมเสียงหนักคล้ายกับคอควายค่ะเช่นโคโคก็คือจมูกนะคะต่อมาค่ะทีดทีดอันนี้เหมือนกันนะคะเป็นเสียงหนักมีการปล่อยลมคล้ายกับททหารนะคะเช่นทูจาทูจาก็คือการลงทุนนะคะเป็นคำนามค่ะต่อมาค่ะพิวพิวนะคะเป็นเสียงหนักที่มีการปล่อยลมเหมือนกันเป็นเสียงพอพานนะคะเช่นโพโดโพโดนะคะก็คือองุ่นค่ะต่อมาค่ะอันสุดท้ายฮิดฮิดนะคะเป็นเสียงหนักเหมือนกันนะคะเสียงคล้ายกับของนกคู่ของเรานะคะเช่นโฮซูโฮซูนะคะก็คือทะเลสาบค่ะและนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของวิดีโอแรกของเรานะคะที่มีทั้งเพยัญชนะเบื้องต้นภาษาเกาหลีแล้วก็สระนะคะแล้วก็ยังมีตัวอย่างให้ดูว่าวิธีการใช้เป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งอย่าลืมนะคะว่าจะมีวิดีโอที่2 3แล้วก็4นะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่ทั้งหมดของเพยัญชนะและภาษาเกาหลีนะคะอันนี้แค่เป็นเพยัญชนะเดี่ยวและสระเดี่ยวนะคะยังไงก็ขอบคุณและฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับบ๊ายบาย